สวัสดีครับเพื่อนๆที่เป็นนักเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับคงปวดหัวไม่ใช่น้อยนะครับเวลาที่จะเดินทางไปในแต่ละประเทศแล้วเป็นประเทศที่ไม่คุ้นเคยต้องไปหาตัวแปลงปลั๊กไฟกันให้วุ่นนะครับหรือถ้าไม่มีเวลาไม่ได้จัดเตรียมไว้ก่อนไปหาที่นู่นก็จะมีราคาสูงนะครับตัวแอดมินเองก็ใช้อะแดปเตอร์เป็นรุ่นหนึ่งครับรุ่นเก่าแล้วซึ่งมันจะมีเป็นแผ่นไว้คอยเปลี่ยนกับไอตัวซ็อกเก็ตนะครับในแต่ละชนิดของประเทศที่เราใช้งานนะครับนั่นคืออันนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอยู่ในซองอันนี้ซึ่งถามว่ามันใช้ได้แต่มันไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าเป็น universal travel adapter ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมีแผ่นถอดเข้าถอดออกอีกต่อไปโดยในที่นี้จะนำเสนอมันมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นทางซ้ายมือคือเป็นรุ่นอะแดปเตอร์ตัวแปลงปลั๊กไฟธรรมดานะครับใช้ได้ทั่วโลกส่วนรุ่นทางขวามือเป็นรุ่นตัวแปลงปลั๊กไฟให้ใช้ได้ทั่วโลกที่มีช่อง USB อยู่ด้านข้างนะครับอยู่ด้วยกัน2พอร์ตนะครับซึ่งก็อันไหนที่เราเป็นอุปกรณ์เสียบสาย USB ก็จะได้เพิ่มมาอีก2อุปกรณ์แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแหล่งจ่ายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าปกตินะครับโอเคแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวเรามาดูของเดิมครับว่ามันจะยุ่งยากเพียงใดนะครับอันนี้ครับคืออันที่แอดมินใช้มานะครับแล้วก็ใช้อยู่นะครับทริปล่าสุดที่ไปตุรกีก็ยังใช้อยู่นะครับยังไม่ได้ใช้ไอตัวด้านบนนี่ครับให้ดูมันจะเป็นแผ่นอย่างนี้ครับเป็นแผ่นแล้วก็เป็นปลั๊กตัวผู้นะครับวางให้เลยนี่นะครับ3 45แล้ว6 7 8แล้วก็9ก็คืออันนี้นะครับแล้วถอดออกมาก่อนมีอยู่ด้วยกัน9อันพลุงพลังเลยครับอันนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวปลั๊กธรรมดาที่ปลั๊กของในบ้านเราที่เราใช้อยู่นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเบ้าให้เอาไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเสียบตามแต่ละประเทศหลักๆก็จะมีตามนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าใครไปมาเลเซียสิงคโปร์นะครับก็จะใช้ไอ้ตัวนี้แหละอังกฤษก็ใช้ตัวนี้นะครับเนื่องจากมาเลเซียสิงคโปร์ก็เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็จะเป็นตัวนี้นะครับใช้บ่อยแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจครับมันเห็นว่ามันเยอะก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยมันเป็นแค่ความแตกต่างของตัวที่เป็นสายกาวนะครับขาที่เป็นขากาวแต่สองขาที่เป็นกระแสสลับมันจะตำแหน่งเหมือนเดิมครับอย่างเช่นอันนี้นะครับไอ้ตรงกลางมาอยู่ตรงแนวตรงเหมือนกันส่วนอันนี้ตรงกลางไอ้ตัวกาวมาอยู่ค่อนลงมาอีกทีนึงนะครับแต่ถามว่าอันนี้เหมือนกันนะครับนี่คือรูปแบบเดียวกันนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกจริงๆมันก็มีไม่กี่อันนะครับให้ดูระยะห่างจะสังเกตอ๋ออันนี้อาจจะใหญ่ไปหน่อยแต่ดูแล้วคือระยะห่างใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับไอ้นี่ไม่มีขากาวไอ้นี่มีขากาวแต่อยู่แนวเดียวกันอันนี้มีขากาวแต่อยู่คนละแนวเยื้องลงมานะครับส่วนอันนี้
อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งไปเลยส่วนอันนี้2อันก็จะเป็นคล้ายๆกันก็เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละครับมีขาที่เป็นกราวกับไม่มีแค่นั้นเองนะครับกับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะใช้ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์2อันแล้วก็กราวตรงนี้อยู่ตรงกลางนี่จะ2อันนี้จะทำมุมเอียงๆเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างปลั๊กนะครับอันนี้ครับแอดมินซื้อกล้อง Canon M50 มาไปที่ช้อปปีนะครับได้ที่ชาร์จกับปลั๊กเป็นแบบอันนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเป็นปลั๊กคู่มือก็เป็นออสเตรเลียไปผลิตในออสขายในออสเตรเลียนะครับจะเป็นอย่างนี้เหลี่ยมๆตรงนี้นะครับนี่ให้ดูตัวอย่างก็โอเคก็คือก่อนหน้านี้ก็ไปประเทศสมมุติไปประเทศอังกฤษก็ต้องเตรียมอันนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีไอ้ตรงนี้เพื่อให้เราเสียบเข้านะครับแล้วก็ใช้งานมันจะมีบอกว่า insert ไปนะครับปึ๊บแล้วก็ดันล็อกมันนะครับแปะไม่ขยับแล้วอันนี้ก็สามารถใช้งานได้กับปลั๊กเตาเสียบที่อยู่ในประเทศอังกฤษประเทศไอร์แลนด์ประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์อะไรประมาณนี้นะครับก่อนจะไปก็ทำอย่างนี้นะครับซึ่งมันเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่สะดวกเพราะมันเป็นฟิกในแต่ละประเทศพอไปอีกประเทศหนึ่งไปพอไปประเทศออสเตรเลียก็ต้องเปลี่ยนอันนี้นะครับต้องเปลี่ยนอันนี้อีกใช้อันนี้แทนอันนี้พอไปประเทศอื่นประเทศอินเดียใช้อันนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนอีกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่สะดวกเพราะฉะนั้นมันมีรุ่นหนึ่งที่มันสะดวกสบายมากนะครับอย่างที่บอกไปก็คือ Universal Travel Adapter ตัวเดียวแล้วก็มันอยู่ในตัวเดียวไปเลือกชนิดของปลั๊กเอานะครับคือมันใช้งานได้ทั้งไอ้ตัวปลั๊กที่เป็นเต้ารูเสียบนะครับตัวเมียแล้วก็ไอ้ตรงปลั๊กที่เป็นขาตัวผู้นะครับเดี๋ยวไม่แกะกล่องนะครับอันนี้ที่เป็นแบบไม่มี USB นะครับแกะมาโอเคมีถุงผ้านะครับแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือเล็กๆภาษาจีนกับภาษาอังกฤษวิธีการใช้งานผมให้ดูคร่าวๆ1 2 3 4อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวแกะอีกอันนึงที่เป็นของรุ่นที่เป็น USB 2พอร์ตนะครับอันนี้จะหนักกว่าอันนี้จะเบาๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าแค่เป็นตัวแปลงแค่นั้นเองนะครับส่วนอันนี้มันจะหนักเพราะว่ามันมีวงจรที่แปลงไฟ220โวลต์มาเป็นไฟกระแสตรง5โวลต์นะครับอันนี้ก็จะหนักขึ้นมานิดนึงนะครับดูรูปลักษณะขนาดก็จะไม่เท่ากันนะครับสังเกตว่าตัว USB จะสูงกว่านะครับขนาดจะสูงกว่ามาดูทางด้านข้างก็จะเป็นตามนี้นะครับก็จะหนากว่านิดนึงนะครับหนากว่านิดนึงด้านหลังก็เป็นด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันเลยพออีกด้านข้างหนึ่งก็เป็นตามนี้นะครับก็คือใช้งานได้สะดวกแบกไม่ต้องแบกก็คือเอาไป1อันเหน็บกระเป๋ากางเกงหรือว่าใส่ตรงกระเป๋าที่เป็นเป้ของเราได้สะดวกนะครับก็ให้ดูอย่างเช่นเอาปลั๊กพวกนี้มาใส่แทนลองทดลองดูนะครับอย่างอันนี้นะครับอะไรก็ไม่รู้มีเรียงเป็น3แถว
ก็ใช้งานได้ในส่วนที่เป็นเต้าเสียบตัวเมียนะครับอันนี้ให้ลองให้ดูแน่นอนว่าใช้งานได้ทั้งเป็นเต้าตัวเมียแล้วก็เต้าตัวผู้แต่การใช้งานของเราจริงๆก็คือจะต้องไปในแต่ละประเทศก็คือไอ้ตัวผู้เป็นสำคัญนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติใช้งานไอ้สองอันนี้นะครับแค่กดเลื่อนมามันก็จะเด้งมาแต่เด้งมาเสร็จต้องกดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับล็อกก็ดันไม่ได้แต่ถ้าไม่กดล็อกมันเป็นสปริงครับต้องกดล็อกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับปั๊บที่ใช้ในประเทศไทยเราแล้วญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับใช้อันนี้แต่ถ้าเราบิดงออันนี้นะครับบิดงอก็จะเป็นคล้ายๆกับปั๊บอันนี้นะครับนี่ปั๊บอันนี้ที่ด้านบนนะครับแต่ไม่มีไอ้ขากราวเหมือนกันที่ใช้ในออสเตรเลียนะครับบิดงอตรงนี้ก็ใช้ได้กับเต้าเสียบที่เป็นประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์นะครับอันนี้ถ้าเราจะเก็บก็ดันไปนะครับแล้วก็ล็อกอีกทีนึงนี่บิดได้ส่วนนี้นี่เขียนยุโรปนะครับปึ๊บก็เป็นอันนี้โผล่มานะครับเป็นอันนี้โผล่มาก็ใช้งานได้ปกตินี่ครับมันไม่มีตัวล็อกอันนี้คือของยุโรปนะครับส่วนของที่มีซ่อนอยู่ก็มันกดให้มันคลายมาพร้อมกับตัวนี้นะครับอย่าลืมขาตัวนี้ด้วยมันจะได้เสียบแล้วมันคงก็อย่างที่บอกก็คือคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้ใช้ในมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อังกฤษไอร์แลนด์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับล็อกแล้วก็เสียบใช้งานได้เสียบนี่ใช้งานได้นะครับพอเสียบแล้วมันไฟตรงนี้สถานะจะขึ้นนะครับว่ามีไฟเข้ามาพอเลิกใช้งานก็อันนี้ปิดไปแล้วก็กดลงกดให้มิดแล้วก็ถึงจะล็อกปิดอีกทีนึงก็ตามนี้ทั้งหมดนี้1ยุโรปแล้วก็ไอตัวอังกฤษก็จะครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับใช้งานได้ทั่วโลกแล้วอันนี้ส่วนอันนี้ก็ผมแนะนำถ้าแนะนำก็คือแนะนำอันนี้เพราะว่ามันจะมี USB 2พอร์ตให้ใช้งานได้ด้วยนะครับมันจะได้ไม่ไปเปลืองต่อพ่วงจากไอตรงนี้นะครับโอเคบางคนบอกว่ามีปลั๊กพ่วงเสียบตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กพ่วงอีกหลายๆปลั๊กก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็จะสะดวกเพิ่มเข้ามานะครับโอเคก็เป็นการรีวิวปลั๊กหรือที่ใช้ได้ทั่วโลกในที่นี้ก็คือ Universal Travel Adapter นะครับมีตัวเดียวไปได้ทั่วโลกนะครับสะดวกสบายมากหรือเวลาเราซื้อของเขาส่งปลั๊กมาผิดก็สามารถใช้ไอ้ปลั๊กที่ส่งมาผิดเนี่ยเสียบผ่านในตัวนี้แล้วก็ใช้งานในปลั๊กเต้าเสียบบ้านเราได้นะครับได้ทั้ง2แบบเลยนะครับโอเคใครสนใจยังไงก็ทักกันมาได้นะครับที่ไลน์ ID @ezmore นะครับโอเคขอบคุณมากครับ